อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตนะคะวันนี้ขอบอกเลยบรรยากาศดีเหลือเกินชื่อว่าร้านพอนเต้คาเฟ่ by เชฟใหม่ที่นี่หรือตั้งให้เป็นคาเฟ่ทีเรียอินเดอะการ์เด้นในสวนเรามาคุยกับเชฟแล้วก็จะเป็นเจ้าของร้านด้วยคุณสุรพรสหัสเนตรเชฟใหม่สวัสดีนะคะสวัสดีครับผลิตสวัสดีคุณผู้ชมครับเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามาเปิดที่นี่ด้วยคอนเซปต์อะไรเมนูอะไรภูมิใจนำเสนอจ้าครับก็ด้วยความที่เราอยากจะเสิร์ฟอาหารสไตล์ครอบครัวนะครับเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมาทานอาหารได้ทั้งหมดอาหารที่นี่ก็รังสรรค์โดยผมเชฟแล้วก็ทีมงานนะครับเราทำเองทั้งหมดเริ่มด้วยจานแรกนะครับเป็นสเต็กเนื้อริบอายที่เราใช้เนื้อแบ็กแองการ์ดออสเตรเลียนะครับย่างในระดับที่คุณลูกค้าต้องการมีผักย่างแล้วก็เสิร์ฟกับซอสชิมิซูรี่เป็นซอสพิเศษที่มีความสดชื่นจากกระเทียมกับเฮิร์บต่างๆแล้วก็สมุนไพรของฝรั่งนะครับเมนูที่2เป็นสปาตี้หมี่โคราชนะครับจานนี้ก็ผมทำคอมบิเนชันตอนแรกเริ่มจะผัดไทยแต่ว่าใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งมันไม่เข้าก็เลยมาบิดเป็นหมี่โคราชแทนวิธีการรับประทานคลุกไข่แล้วก็กินกับกุ้งนะครับต่อจากนั้นเป็นขนมปังยวน US Hot Dog นะครับจานนี้ก็คือผมมีญาติอยู่อุดรนะครับขนมปังเขาหนึบหนึบอร่อยเราก็เอาขนมปังเนี่ยมาใส่ไส้ของเราเองมีไส้กรอกลมควันคาราเมลไลซ์เนียนแล้วก็มีชีสนะครับเข้าไปอบก็กินเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดแทนเล่นนะครับมีอะไรจ้าเป็นพิซซ่าแป้งบางที่เราเอาแป้งมาจากอิตาเลียนนะครับเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดทรัฟเฟิลนะครับซอสทรัฟเฟิลเราใช้แบล็คทรัฟเฟิลด้วยนะครับก็หอมสดชื่นแบบทรัฟเฟิลนะครับเมนูสุดท้ายด้วยครัวซองของเราเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วเราครัวซองมาหั่นเป็นไบซ์ไซส์นะครับแล้วก็เสิร์ฟกับหอยลายอบเนยกระเทียมวิธีการทานก็คือตักหอยลายกับชีสยืดๆมาแล้วก็โปะใส่ครัวซองแล้วก็รับประทานครับผมมาถึงเครื่องดื่มกับเค้กสิจ๊ะครับเป็นโคนเนยนะครับเราใช้เนยจากแคว้นวิทานีฝรั่งเศสนะครับมาทำแยมสตรอเบอรี่ครับแยมสตรอเบอรี่ก็เป็นโฮมเมดที่เราทำเองอันถัดมาเป็นบาร์กชีสเค้กครับอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของผมอันถัดมาเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับเป็นต้นกำเนิดที่เชฟมาได้มาเปิดร้านอาหารนะครับเครื่องดื่มสุดฮิตของเราเมนูแรกเลยนะครับชื่อมูแรงลูชนะครับเป็นออกแนวผลไม้สดชื่นสดชื่นนะครับอันถัดมาเป็นมัทฉะออเรนจ์นะครับเอาชาเขียวไม่ได้ใส่นมแต่ใส่น้ำส้มคั้นผสมกันแล้วเรามีโซนจัดเลี้ยงมีโซนอะไรบ้างครับสามารถเข้ามาจัดเลี้ยงที่ร้านได้นะครับที่ร้านภายในก็สามารถได้30คนแล้วก็ยังมีห้องประชุมสำหรับไพรเวทได้ประมาณ15-20คนข้างนอกนะครับส่วนบริเวณรอบร้านทั้งหมดเนี่ย50คนสามารถจัดได้เลยนะครับวันนี้ลิตต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับพอนเต้คาเฟ่ by เชฟใหม่เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านพอนเต้คาเฟ่ by เชฟใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีฑาซอยกรุงเทพกรีฑาซอย8แยก10โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้านพอนเต้คาเฟ่ by เชฟใหม่เพียงแค่คุณใช้ AIS Point 1คะแนน คุณสามารถแลกรับส่วนลด 10% เมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:45 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยแรกกับผลิตลี่เมจืออีติ้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ